ในการผลิตแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนะครับโดยเฉพาะชิ้นงานที่ต้องการความเที่ยงตรงสูงงานที่มีผิวเงานะครับงานลักษณะนี้นะครับจำเป็นต้องใช้ทักษะในการผลิตค่อนข้างมากนะครับแม่พิมพ์ลักษณะนี้ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ที่มีความซับซ้อนนะครับมีราคาแพงนะครับก็มีประเด็นก็สงสัยว่าในกระบวนการผลิตแม่พิมพ์นะครับเรามีขั้นตอนกระบวนการผลิตอย่างไรนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมายังบริษัท CSK Molding Technology ซึ่งเป็นผู้ชำนาญทางด้านการผลิตแม่พิมพ์พลาสติกของประเทศเราครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณชัยยงกรรมการผู้จัดการบริษัท CSK Molding Technology จำกัดสวัสดีครับคุณชัยยงสวัสดีครับอาจารย์วิธานรบกวนคุณชัยยงช่วยแนะนำบริษัทให้กับทางท่านผู้ชมด้วยครับบริษัท CSK Molding Technology จำกัดของเราตั้งอยู่ที่อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีขนาดพื้นที่900ตารางเมตรนะครับก็คือเราผลิตชิ้นงานแม่พิมพ์ตั้งแต่ขนาด50ตันจนถึง850ตันโดยทีมงานของเรามีประสบการณ์สูงทั้งด้านการขัดแม่พิมพ์แล้วก็ในการฟิตติ้งแม่พิมพ์คุณภาพสูงนะครับคุณชัยยงครับเรามีขั้นตอนในการผลิตแม่พิมพ์อย่างไรครับขั้นตอนการผลิตแม่พิมพ์เริ่มต้นที่ตั้งแต่การออกแบบนะครับมีการออกแบบแล้วก็มีการทำแคดแคมส่งไปที่เครื่อง CNC ทำ CNC ด้วยแล้วก็ทำเรนวลด้วยนะครับแล้วก็คือบางทีบางจุดซอกที่เข้าไม่ได้คือเราก็ต้องทำการ EDM ด้วยครับมี EDM แล้วก็ไปขัดผิวพอขัดผิวเสร็จก็คือมีการฟิตติ้งปรับประกอบแล้วก็มีการตรวจสอบคุณภาพในขั้นตอนสุดท้ายด้วยครับเริ่มจากการออกแบบแม่พิมพ์นะครับก็คือเราก็ต้องดูการเผื่อหดของพลาสติกตามชนิดของพลาสติกนั้นๆก่อนนะครับก็ออกแบบครั้งแรกก็จะต้องดูที่พัตติ้งไลน์ดูระบบทางวิ่งของน้ำพลาสติกดูระบบคูลลิ่งแล้วก็ดูระบบพวกกับสไลด์อันเดอร์คัตพวกกริปเตอร์พวกอะไรแล้วก็ดูระบบกดของชิ้นงานด้วยครับตัวนี้เป็นแคดโมเดล3มิติใช่ไหมครับใช่ครับส่วนนี้จะเป็นส่วนในส่วนของมอนเบดนะครับก็พอมีมอนเบดแล้วก็จะมีพวกอินเสิร์ตนะครับตัวนี้เป็นอินเสิร์ตแล้วก็อันนี้เป็นของสไลด์คอครับส่วนชิ้นงานจริงคือเดี๋ยวจะพาไปดูในโรงงานนะครับเมื่อเราออกแบบ3มิติตัวนี้เรียบร้อยแล้วก็สามารถสั่งวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตได้ใช่มั้ยใช่ครับก็คือวัตถุดิบที่เราสั่งไปก็คือว่าถ้าเป็นเหล็กอินเสิร์ตนี่คือเราจะสั่งเป็นฟินิชชิ่งเพลทเข้ามาส่วนเป็นมอนเบดก็คือเราก็จะสั่งให้เขาขุดพ็อกเก็ตอะไรสําเร็จรูปมาให้เราเลยสามารถใช้งานได้เลยครับครับในส่วนของอินเสิร์ตนี่คือจะมีส่วนสําคัญมากก็คือเพราะว่ามันต้องขึ้นรูปตามชิ้นงานพลาสติกที่เราต้องการครับก็คือตัวนี้คือเราจะต้องนำ 3D CAD เนี่ยคือมาทำการทำแคมเป็นการคำนวณทางคอมพิวเตอร์แล้วก็เพื่อจะให้โปรแกรมที่ออกมาคือพาลงไป CNC พาดอกกัดไปกัดตามชิ้นงานที่เราต้องการครับครับในส่วนของการออกแบบแล้วก็การทำแคมเนี่ยถือว่าค่อนข้างซับซ้อนเลยนะครับคุณติ๊กครับก็มีการซับซ้อนพอสมควรครับแล้วก็ในการฝึกอบรมของพนักงานของเราเนี่ยถ้าจะให้เชี่ยวชาญก็คือก็ต้องใช้เวลาพอสมควรครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพาไปดูงานจริงที่ในช็อปนี้นะครับครับส่วนนี้จะเป็นการกัดหยาบในขั้นตอนแรกเพื่อกัดเนื้อเหล็กที่ไม่ต้องการดอกไปด้วยเครื่องมิลลิ่งซีนซีนะครับหลังจากนั้นจะเป็นการกัดงานละเอียดเพื่อทำงานผิวให้สวยงามและมีขนาดตามแบบของลูกค้าครับเมื่อเสร็จในส่วนของงานกัดเนี่ยเราได้รูปร่างครบทุกส่วนตามที่เราต้องการแล้วหรือยังครับยังครับจะมีบริเวณที่เล็กๆบางจุดที่มีดกัดไม่สามารถเข้าไปเก็บผิวได้เราจึงต้องทำการ EDM ด้วยการทำอิเล็กโทรดขึ้นมานะครับ EDM นี้คือเขาใช้หลักการอาร์คของไฟฟ้าในการขึ้นรูปให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการนะครับในขั้นตอนนี้ที่เราได้งานที่มีรูปร่างแล้วก็ขนาดพร้อมที่จะนำไปฉีดขึ้นรูปแล้วหรือยังครับในส่วนงานที่ต้องการผิวงานเรียบที่เราเรียกกันว่าเป็นผิวกระจกนะครับซึ่งมักจะเป็นด้านส่วนใหญ่เป็นด้านคาวิตี้นะครับเราจะนำชิ้นส่วนนั้นมาขัดผิวให้ได้ผิวกระจกก่อนส่วนด้านคอนี่คือมาตรฐานการทำงานของเราคือผิวงานที่ได้จะเป็นผิวสำเร็จจากเครื่องจักรมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เมื่อมาถึงขั้นตอนนี้เราก็สามารถนำไปฉีดพลาสติกได้แล้วใช่ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายเราต้องมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนนะครับแล้วก็นำไปฟิตติ้งปรับประกอบให้เรียบร้อยดูการทำงานของระบบแม่พิมพ์การเคลื่อนที่ของระบบสไลด์นะครับแล้วก็พอทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็คือก็นำแม่พิมพ์แบบไปทดลองกับเครื่องฉีดนะครับแล้วก็เราก็จะตรวจสอบชิ้นงานที่ออกมาจากเครื่องฉีดแล้วว่าคือได้ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการหรือไม่คือถ้าไม่ได้คือก็มีการปรับแค่ของ
ขนาดของคิดงานแล้วก็ในเรื่องของระบบแม่พิมพ์ถ้ามีการที่ยังไม่สมูทอยู่ก็คือเราก็จะทำให้ปรับให้ระบบแม่พิมพ์ให้มันสมูทมากขึ้นนะครับเราเรียกกระบวนการนี้ว่าเป็นการแทลแม่พิมพ์นะครับแม่พิมพ์ที่จะได้จะมีที่สมบูรณ์แบบออกมาครับจากขั้นตอนการผลิตที่เราได้ชมไปนะครับก็จะเห็นว่าเป็นขั้นตอนกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ที่มีคุณภาพนะครับโดยปกติแล้วทาง CSK Molding เนี่ยนะครับเราใช้เวลาในการผลิตแม่พิมพ์กี่วันครับก็อยู่ที่การขนาดของแม่พิมพ์นะครับถ้าเป็นขนาดเล็กก็คือก็ผลิตได้ไม่เกิน30วันแต่ถ้าเป็นขนาดกลางก็คือเราก็ผลิตไม่เกิน45วันในการทดลองแรกนะครับแต่ถ้าเป็นขนาดใหญ่ขึ้นก็คือก็จะใช้เวลาไม่เกิน60วันในการทดลองแรกครับก็ต้องขอขอบคุณคุณชัยยงเป็นอย่างมากนะครับที่กรุณาให้เราเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแม่พิมพ์นะครับอยากจะให้คุณชัยยงช่วยฝากนะครับทาง CSK นะครับให้กับทางท่านผู้ชมด้วยครับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อบริษัท CSK Molding Technology จำกัดเข้ามาได้เลยนะครับเรามั่นใจก็คือแม่พิมพ์ที่เราผลิตออกไปคือจะมีคุณภาพสูงสมมอบตรงเวลาแล้วก็มีราคามิตรภาพครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมและคุณชัยยงก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ Vector Working Update นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนในทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเราด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารรวมถึงสาระดีๆจากทางพวกเราครับ